สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับคลิปนี้นะครับย่าโมออกศึกนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับมีท่านที่ติดตามหวยสถิตินะครับฝากบอกว่าให้นำเสนอย่าโมออกศึกนะครับแล้วก็ทีเด็ดอีกตัวหนึ่งเขยเมืองเหนือนะครับเขยเมืองเหนือซึ่งในคลิปแรกนี้นะครับหวยสถิติขอนำเสนอเป็นย่าโมออกศึกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปจะทำเขยเมืองเหนือแล้วก็ทำย่าโมออกศึกปะทะเขยเมืองเหนือนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอขอบคุณผู้ติดตามท่านที่แนะนำเข้ามานะครับขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงหวยสถิติจะพยายามตามทีเด็ดที่ท่านได้เสนอแนะมาให้ได้ให้ครบทุกตัวนะครับผมถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะนำมาเสนอกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดเจ้านี้กันนะครับย่าโมออกศึกนะครับจะเป็นหวย2ตัวล่างนะครับจะเป็นแนวทาง2ตัวล่างซึ่งก็เดินดีนะครับนอกจาก2ตัวล่างแล้วหวยสถิตินั่งดูสถิตินะครับก็ใช้2ตัวบนก็ได้นะครับเห็นเข้าหลายงวดเหมือนกันนะครับสำหรับย่าโมออกศึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันสักเล็กน้อยนะครับนี่นะครับก็เป็นสถิติของย่าโมออกศึกในงวดแรกนะครับวันที่17มกราคมนะครับก็มี9มี2นะครับจะเป็นแนวทาง1ตัวนะครับ1ตัวก็ไม่ได้ปักหลักอะไรมากมายนะไม่ได้ปักหลัก10หลักหน่วยนะแต่ก็วางไว้ในตำแหน่งหลัก10นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะวางไว้ได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยนะครับจะเป็นล่างชุดสรุปนะครับในงวดนี้ก็จะวางทั้งหมด4ตัวนะครับวางงวดละ4ตัวนะครับในงวดนี้ก็เห็นว่ามี9มี2นะครับก็จะเข้า2ตัวล่างคู่กันเลยนะครับส่วนตัวที่ x ไว้เนี่ยก็ไม่ต้องหามาเพิ่มนะครับในงวดนี้ก็เข้าตัวเด่นที่ให้มาเลยนะครับทั้ง9ทั้ง2สุดยอดมากเลยนะครับงวดวันที่17มกราแล้วก็มี9ในเลขบนด้วยนะครับเลข2ตัวบนตัวนี้ก็จะเน้นเป็นชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวล่างนะครับในงวดถัดมานะครับวันที่1กุมภาพันธ์65นะครับอันนี้มีศูนย์ล่างนะครับที่เข้านะครับส่วนที่แถมมาก็จะเป็น08นะครับเข้าบนด้วยเนี่ยนอกจากจะเป็นแนวทางล่างแล้วนะครับบนก็ยังใช้ได้เหมือนกันนะครับถัดมาอีก16กุมภาพันธ์นะครับ7นะครับมาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับตัวเลขเด่น4ตัวเข้า1ตัวนะครับก็ตัวที่ x ไว้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องไปตามหานะครับบางงวดก็มาคู่กันเลยสำหรับตัวเด่นนะครับบางงวดก็จะต้องตามหามาใส่นะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้างวดนี้ตาม5มาได้นะก็จะเข้า7557ล่างนะครับแต่ถ้าตาม9มาได้ก็อาจจะเข้าตัวบนได้นะครับงวดนี้นะครับก็สรุปว่าเข้า 7x นะครับงวดนี้2ตัวล่างนะครับแล้วก็แถม2ตัวบนด้วยนะครับ7บน7ล่างเลยนะครับสำหรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์ถัดมาอีกวันที่1มีนาคมนะครับศูนย์บนศูนย์ล่างอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่เป็น 0x ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับถัดมาอีกวันที่16
มีนาคมนะครับตอนนี้ล่างไม่เข้าแต่ว่ากลายเป็นบนนะครับที่มี7นะครับแล้วก็งวดเดือนเมษานะครับวันที่1เมษายนงวดนี้หลุดนะครับตัวเลขค่อนข้างจะยากนะครับ1บน1ล่างอ่ะถ้าให้1ก็เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับแต่นี่ก็ไม่มี1นะครับน่าเสียดายนะครับงวดวันที่1เมษายนถัดมานะครับ16เมษายนนะก็ยังหลุดอยู่นะครับยังเป็นงวดที่ยังไม่ดีนะครับสำหรับเดือนเมษายนนะทั้ง2งวดหลุดทั้ง2งวดเลยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ2พฤษภาคมกลับมาเข้าอีกแล้วทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับชุดที่เข้าล่างก็คือ 9x นะครับชุดที่เข้าบนก็คือ 2x นะครับมาสรุปสถิตินะครับจากที่นำเสนอไป8งวดนะครับเข้าล่าง5งวดนะครับ 62.5% นะคิดเป็นเกรด2นะครับผมกลายเป็นว่าเข้าบน6จาก8งวดนะเข้าล่างไอ้เข้าบนมากกว่าล่างอีกนะครับสูตรล่างนะครับเข้าไป6งวดนะครับ 75% ก็คิดเป็นเกรด 3.5 นะครับหวยเน้นล่างกลายเป็นว่าบนมาบ่อยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับย่าโมออกศึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานำไปใช้ก็อาจจะเล่นล่างกันบนก็ได้นะครับหรือจะเล่นทั้งบนทั้งล่างเท่าๆกันก็ได้นะครับผมแล้วก็งวดนี้นะครับมาแล้วนะครับสำหรับวันที่16พฤษภาคม65นะครับล่างชุดสรุปนะครับก็จะมี 7x 8x 6x แล้วก็ 1x นะครับ4ตัวเหมือนเดิมนะครับต้องมาให้เห็นแน่นะครับรวยรวยรวยนะครับย่าโมออกศึกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชุดล่างชุดนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเลขเรียงก็6 7 8แล้วก็มีเลข1เข้ามานะครับถูกใจกันหรือเปล่านะครับสำหรับงวดวันที่16พฤษภาเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปหาตัว x มาใส่เพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าเราดูประกอบกับสูตรอื่นๆนะจะถ้าเป็นสูตรจระเข้ฟาดหางมังกรเมลัยที่เป็นสูตรล่างนะครับก็มีถ้าเป็นต้นตำรับเลยจะเป็นเด่น8นะครับถ้าเป็นสูตรที่เราปรับจะเป็น6กับ7ก็เป็น6 7 8เหมือนกันเลยนะสำหรับชุดจระเข้ฟาดหางมังกรเมลัยกับย่าโมออกศึกนะครับ6 7 8ไม่มีเพียงแค่1นะครับสำหรับตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับย่าโมออกศึกนะครับคลิปแรกเปิดหัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับทีเด็ดอีกตัวที่เป็น2ตัวล่างชุดล่างสูตรล่างนะครับเป็นเขยเมืองเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับในช่วงนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเลอลักซี่นะครับครีมทาระงับปวดอักเสบตามข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับรองช้ำกระดูกทับเส้นนะครับปวดข้อเข่าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับมีอย.รับรองนะครับสารสกัดจากสมุนไพร9ชนิดนะครับไม่เป็นอันตรายเนื้อครีมเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับซึมลึกซึมเร็วออกฤทธิ์นาน8ชั่วโมงไม่เหนียวเนื้อหนากลิ่นหอมนะครับสามารถที่จะทาได้ทั้งเพศหญิงเพศชายทาคอทาหลังทาไหล่อาการปวดจากการนั่งนานนะครับยกของหนักก้มนานนะครับเล่นมือถือก็สามารถที่จะทาได้เลยนะครับรีวิวนะครับใช้ดีมากเห็นผลเร็วนะครับหายปวดนะครับเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าหายปวดนะครับสนใจสอบถามสั่งซื้อ Align ID Asstat Lottery สแกน QR Code จะส่งเคอรี่ทั่วประเทศนะครับฝาก
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับหวยสถิติด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้หวยสถิติต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันกับทีเด็ดต่อไปนะครับสำหรับเขยเมืองเหนือนะครับ2ตัวล่างชุดล่างสูตรล่างนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ